ครับมีเมื่อพันป่าบินมานะครับก็อยากเอาลงกระมังเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นกระมังลงฟักที่ลงได้5วันแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาเช็คดูความชื้นแล้วก็มีพ่อแม่พันธุ์ตายเพิ่มหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงฤดูร้อนพ่อแม่พันธุ์จะตายเยอะมากนี่ครับเป็นกระมังฟักสูตรมันสำปะหลังสับนะครับวันนี้2วันก่อนผมก็เพิ่งเติมน้ำไปนะครับแต่วันนี้ก็แห้งแล้วก็มีแม่พันธุ์ตายนะครับอากาศร้อนมูจะเช็คดูความชื้นบ่อยๆก็มาได้แห้งมากนะครับมูจะเติมน้ำนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศร้อนก็จะไม่เติมเยอะนะครับเพราะว่า2วันก่อนผมเพิ่งเติมแล้วก็ยังไม่ได้แห้งมากกระมังนี้ไม่ได้แห้งนะครับยังมีน้ำอยู่มีน้ำเฉาอยู่ก็จะไม่เติมนะครับกระมังนี้ไม่มีพ่อแม่พันธุ์ตายเพิ่มนะครับก็ผมก็จะไม่ทำอะไรมันกระมังก็มีพ่อแม่พันตายนะครับก็ตอนนี้ก็5วันเรายังสังเกตดูยังไม่มีไข่นะครับหรือว่ายังไม่เจอไข่ก็ว่าตัวเล็กของด้วงนะครับก็คงประมาณ10ถึง15วันก็จะพอจะเจอตัวเล็กๆมั่งนะครับแต่ตอนนี้ถึง5วันก็ยังไม่เจอก็เขาวางไข่แล้วก็จะมีใยสีขาวบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของการไข่กระมังนี้ก็ไม่แห้งมากนะครับผมก็จะเติมนิดครับมีเมื่อพันป่าบินมานะครับก็อยากเอาลงกระมังเลยรู้สึกว่าจะมีเมื่อพันตายแทบทุกกระมังนะครับมีความชื้นก็เยอะอยู่เปิดความชื้นดีอยู่นะครับยังไม่เติมก็ตอนนี้ก็เพิ่ง5วันครับเรายังสังเกตดูไข่เขายังไม่เจอก็อีกสัก 5-6 วันครับให้เขาครบ10วันก็จะมาสังเกตดูอีกทีก็จะมี
ด้วงลูกด้วงหรือว่าร่องรอยไข่ของเขาหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปสั้นๆต่ออีก5-10วันก็อาจจะมาดูใหม่นะครับว่ามีลูกด้วงหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ